สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสเจ้าเก่ากลับใหม่แล้วเที่ยวนี้มาต่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วแม่งยาวเกินเกี่ยวกับการขึ้นรูปขึ้นโครงสร้างปั้นสิ่งประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็กดติดตามกด Subscribe ไว้แล้วกันนะครับเพราะคือผมจะลงคลิปข่าวสารเรื่อยๆก็จะได้รู้ทันก่อนใครคลิปที่แล้วก็ผมเราก็ว่าในเรื่องของการขึ้นโครงเหล็กขึ้นเชื่อมเหล็กอะไรพวกนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อเลยดีกว่าคือการอันนี้คือเริ่มขึ้นดินแล้วเริ่มขึ้นดินแล้วก็ปรับโครงสร้างอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับลุยเย yeah. อันนี้ที่กำลังแสดงให้เห็นอยู่ก็คือเป็นขั้นตอนการผูกคอร์สที่ผมทำให้ดูไปคลิปที่แล้วก็เป็นตัวยึดดินเกาะดินไม่ให้ดินมันร่วงดินมันแตกร้าวง่ายครับนี่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการผูกคอร์สอยู่แล้วก็ในคลิปเนี่ยคือผูกคอร์สด้วยแล้วก็กำลังทำการปรับพื้นที่บนแป้นบนแป้นหมุนเพื่อที่จะวางไอตัวโครงเหล็กไว้เพราะว่าปรับให้มันได้ระนาบเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไอตัวแป้นมันไม่ได้ระแนบหรือว่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อความสมมาตรหรือความเท่ากันระหว่าง2ข้างของตัวประติมากรรมจำเป็นต้องทำให้มันได้ระแนบแล้วที่ทำก็คือวัดด้วยระดับน้ำที่เป็นไม้บรรทัดยาวๆแล้วมีท่อหลอดน้ำอยู่ตรงกลางหลอดน้ำสีเขียวๆตรงกลางนะต้องวัดให้มันได้ระดับกับพื้นผิวโลกมิฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือถ้ามันไม่ได้ระดับเนี่ยมันจะมีปัญหากับตอนปั้นค่อนข้างมากไม่ว่าองศามันจะเอียงมากเอียงน้อยก็คือมันก็จะมีผลต่อการปั้นมากพอสมควรเพราะนั้นก็คือต้องทำให้มันเป๊ะไว้ก่อนเป็นการดีที่สุดเวลาวัดระนาบเนี่ยก็คือบางทีองศามันเพี้ยนแค่ติดเดียวก็ใช้พวกไม้เล็กๆอะไรพวกนี้สอดเข้าไปใต้ฐานมันเพื่อที่ว่าให้องศามันได้ให้มันขนานกับพื้นผิวโลกเวลาจับระดับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเพี้ยนไม่กี่องศาเต็มไม่เกิน5องศาเพราะถ้าเกินอย่างนี้ก็ถือว่าเยอะคือว่าจะคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากทีนี้พอจับระดับน้ำจับระนาบอะไรได้แล้วเนี่ยต่อไปก็ยกไอตัวโครงเหล็กที่ผูกคอร์สอะไรเรียบร้อยเนี่ยขึ้นไปวางบนแท่นไม้ปั้นแท่นที่ใช้ปั้นแล้วก็ทำการยึดน็อตอะไรให้เรียบร้อยยึดน็อตระหว่างไอ้โครงเหล็กตัวทีกับตัวฐานไม้เนี่ยวิธียึดน็อตก็คือใช้น็อตทั่วไปแต่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้สว่านกระแทกขันลงไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่แน่นแล้วเนี่ยเวลาขึ้นดินอะไรพวกนี้มันจะทำให้โยกเยกแล้วก็มันจะไม่มั่นคงอะแล้วมันอาจจะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มั่นคงเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวงานได้ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของความสนุกสนานก็คือการขึ้นดินสนุกยังไงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะแทบจะไม่ได้ใช้ฝีมือเลยเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องช่วยกันทำบลูมาตุ้มกันทำหลายคนเลยดูจากคลิปวิดีโอแล้วเพื่อที่ว่าให้มันสามารถขึ้นรูปได้อย่างรวดเร็วอะก็เป็นขั้นตอนที่น่าจะสนุกที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็เอาดินมาแล้วก็คว้างโปะไปเรื่อยโปะจนมันได้รูปแบบไอ้คาวในกราฟิกของผมมาที่เป็นตัวสีแดงๆอ่ะผมขึ้นมาให้ดูอันนี้แหละไอ้ขั้นตอนนั่นแหละคือการโปะขึ้นดินไว้เพื่อให้เป็นฟอร์มคร่าวๆแล้วก็เป็นการหุ้มโครงเหล็กไว้เป็นระดับหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดขั้นตอนนี้คือยิ่งคนมาช่วยเยอะงานมันจะยิ่งเสร็จเร็วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอขึ้นฟอร์มดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการเก็บ
เก็บรายละเอียดอาจจะไม่ใช่รายละเอียดโดยตรงนะแต่คือจะเป็นการปรับรายละเอียดด้านกายวิภาคด้านอนาโตมีด้านฟิกเกอร์อะไรพวกนี้คือปรับให้มันเข้าที่อันนี้ผมก็ปรับจากคนเดิมที่เขาช่วยทำไว้ครับอาจารย์ที่เขาช่วยทำไว้ทีหนึ่งก่อนก็แบบนี้ก็ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนจนไม่เหลือเขาโครงเดิมนะครับก็ต้องเปลี่ยนได้ตามใจคนออกแบบเขาครับก็ไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นโคชสิงห์อยู่ครับยังเป็นโคชสิงห์อยู่แต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปเป็นทรงยืนเหมือนกันยืนแบบนี้แหละแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปผมจะเอาไอ้แบบที่เขาเปลี่ยนมาให้ดูแล้วกันก็มันต้องปรับแก้เพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเช่นรูปทรงรูปแบบอนาโตมีหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้ก็จำเป็นต้องปรับแก้ตามคนออกแบบก็ครับเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นเก็บดีเทลอนาโตมีรายละเอียดในขั้นตอนนี้คือจะไม่จำเป็นต้องใส่พวกลวดลายสิงลวดลายกระหนกอะไรพวกนี้คือมันยังไม่ถึงขั้นตอนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการขึ้นโครงสร้างขึ้นดินอะไรพวกนี้ตัวฟิกเกอร์ตัวอนาโตมีตัวกายวิภาคเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ากายวิภาคมันไม่ได้เนี่ยเวลาใส่ลายไปเนี่ยมันจะยิ่งเพี้ยนหนักกว่าเดิมก็อันนี้การขึ้นรูปกายวิภาคอะไรพวกนี้ผมก็ต้องให้อาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญมาช่วยมาทำอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกายวิภาคสักเท่าไหร่และที่สำคัญคืองานนี้เป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่ผมได้ทำปกติผมทำแต่งานที่เล็กๆชิ้นแล้วชิ้นก็ไม่เกินเมตรแต่ชิ้นนี้ล่อไปเกือบ2เมตรก็ต้องยอมรับว่าคุ้มไม่อยู่เหมือนกันไปไม่ถูกเพราะว่าอาจจะไม่เคยชินกับงานใหญ่ๆด้วยก็ได้แล้วก็ยังไงก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ผมก็จะขึ้นวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็พระเมรุมาตรเรลิตี้ครับผมตั้งชื่อไว้ให้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมนะครับตามชมผมผลงานผมแล้วก็ผลงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ทุกคนในที่ทำงานร่วมกันทำอย่างขยันขันแข็งครับก็ยังไงก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับเบิร์ดอาร์ติสต์เย้